สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการเลือกชุดประแจสำหรับใช้งานทั่วไปประแจที่เราเห็นในภาพนะครับเป็นเครื่องมือช่างที่บริษัทที่ผลิตเครื่องมือช่างรายไหนก็ตามมักจะต้องมีเครื่องมือชนิดนี้ขายเสมอคือถ้าหากไม่มีขายเนี่ยก็คงไม่ใช่บริษัทผลิตเครื่องมือช่างแล้วคราวนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องการใช้งานในบ้านสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเป็นในบ้านเองจริงเนี่ยน้อยคนที่จะต้องใช้ตัวประแจนี้โดยส่วนใหญ่ครับมันจะใช้กรณีที่เราซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมปั๊มน้ำพวกนั้นนะต้องการประแจพวกนี้คราวนี้หลักการในการเลือกประแจนี้ไว้ประจำบ้านเนี่ยเราเลือกยังไงคือประแจแบบนี้นะครับถ้าจะถามว่ารุ่นแบบไหนตรงแบบไหนที่เขามีขายเยอะสุดก็คือที่ผมถือในมือเนี่ยเรียกว่าประแจแหวนข้างปากตายคำว่าแหวนข้างปากตายคืออะไรคือฝั่งหนึ่งเป็นประแจปากตายเป็นลักษณะของปากคีบปากเนี้ยทำมาตามระยะของประแจเช่นเบอร์10เบอร์12เบอร์15ก็จะไปคีบน็อตเบอร์นั้นนั่นแหละวิธีการใช้งานเราก็เอาประแจปากเปิดเนี่ยไปใส่ตำแหน่งน็อตแล้วก็หมุนขึ้นมามันเหมาะกับตำแหน่งน็อตที่เปิดอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงปิดหรือไปชนกับตัวถังไปชนกับแท่นเราก็ใช้ประแจปากเปิดนี้ในการขันมันออกมาได้ส่วนอีกฝั่งนึงเขาเรียกว่าแหวนข้างแหวนข้างเนี่ยรูปทรงมันก็อย่างเราเห็นครับก็คือเป็นลักษณะของประแจ12เหลี่ยมแหวนข้างนี่ปกติ12เหลี่ยมนะ6เหลี่ยมมีคนทำเหมือนกันผมเคยซื้อมาแต่มันดูไม่สวยอะมันต้องเป็น12เหลี่ยมพอ12เหลี่ยมเวลาไปขันเนาะ6เหลี่ยมมันก็จะใส่ได้พอดีโดยที่มีช่องเหลี่ยมบนประแจว่างอยู่อันนึงซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติอันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของประแจพื้นฐานถ้าเราจะซื้อมาใช้มันก็คือตัวแหวนข้างปากตายใครจะไปซื้อปากตาย2ฝั่งหรือจะไปซื้อแหวนข้างทั้ง2ฝั่งหรือจะไปซื้อแหวนข้าง2ฝั่งที่มันมีเยื้องด้วยเค้าเรียกออฟเซตอะอันนั้นแตกแขนงออกไปเรายังใช้กันน้อยลงกว่านั้นอีกเพราะนั้นที่เหมาะสมที่สุดก็คือแหวนข้างปากตายคราวนี้อย่างแรกเรารู้แหละเราจะซื้อประแจแหวนข้างปากตายอย่างที่สองต้องถามกันว่าซื้อเอาไปทำอะไรเนื่องจากประแจพวกนี้ครับมันมีเกรดมันมีความแม่นยำมีคุณสมบัติความเหนียวความทนทานที่แตกต่างกันไปตามยี่ห้ออย่างนักเล่นเครื่องมือถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เขานิยมเครื่องมือฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเขาก็จะบอกว่าโอ้ของฝั่งนู้นแข็งแรงแม่นยำทนทานเหมาะสำหรับงานหนักส่วนผมหรือเพื่อนอีกหลายคนที่มีงบน้อยลงมาอาจจะมาใช้ของฝั่งญี่ปุ่นอย่างเช่นที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยของโทเน่เนี่ยราคาก็กลางๆนะครับก็ได้ที่คุณภาพได้ที่การใช้งานเหมือนกันแต่อาจจะฝั่งยุโรปก็อาจจะบอกเขาแข็งแรงดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่พิจารณาครับแต่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจคือเอามาใช้งานอะไรพอเรารู้แล้วว่าเราจะมาใช้งานอะไรเราเลือกได้ละคราวนี้จะเลือกเป็นชุดหรือเลือกเป็นตัวเดียวๆล่ะอย่างเช่นสมมติผมใช้เบอร์12เบอร์14เบอร์17ประจำเงี้ยผมอาจจะซื้อแค่3ตัวก็ได้เอามาใช้งานหรือถ้าเกิดใครกันเหนียวจะซื้อแบบที่เขาทำออกมาขายเป็นชุดหนึ่ง5ตัว7ตัว10ตัวก็ได้เหมือนกันมันก็จะมีเบอร์ของแต่คนที่ขายก็มีเบอร์หลากหลายครับเบอร์8ถึงเบอร์24เบอร์10ถึงเบอร์19แล้วแต่การจัดชุดของคนขายพูดถึงราคากันหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อตัวแรกผมซื้อยี่ห้อโซโลเนี่ยครับตัวโซโลอยู่ในมือเนี่ยตอนนั้นผมซื้อมาจำได้เลยว่าประมาณ 1,350 บาทก็รู้สึกแพงเหมือนกันนะสมัยก่อนโซโลเครื่องมือเขาราคาไม่ใช่ถูกแบบสมัยนี้นะสมัยก่อนนี่เขาไปเปิดบูธเปิดขายกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากเลยอันนั้นเป็นประแจชุดแรกที่ผมซื้อแล้วก็เก็บไว้ใช้งานได้ตามความเหมาะสมส่วนอีกชุดหนึ่งในมือผมเนี่ยเป็นยี่ห้อโทเน่อันนี้เป็นของญี่ปุ่นซื้อมาเกือบครบชุดเหมือนกันตั้งแต่เบอร์8ถึงเบอร์22ถามว่าซื้อประแจชุดเนี่ยดียังไงก็อย่างแรกกันเหนียวเกิดมีบางอย่างอย่างเช่นว่าเราเกิดอยากใช้งาน19อยากใช้งาน21ขึ้นมามันก็มีให้ใช้งานในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์เข้าไปดูประแจที่เอามาขายเนี่ยโหมีหลากหลายยี่ห้อมากเลย
บางยี่ห้อก็อ้างอิงว่าเป็นมาตรฐานเยอรมัน DIN บางยี่ห้อก็พิมพ์ตัวเยอรมนีลงไปในแพ็กเกจซะดื้อๆเลยบางยี่ห้อก็บอกว่าตัวเองใช้เหล็กโครมวานาเดียมที่มีความเหนียวทนทานแต่ราคาเห็นบางชุดนะทั้งชุดน่ะราคาไม่เกิน500บาทชุดหนึ่งของเขาเนี่ยบางทีไปซื้อกุญแจดีๆของยี่ห้อดังๆเนี่ยตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยมันแตกต่างไปถึงขนาดนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าโอ้ราคาเครื่องมือมันจับต้องไม่ได้เดี๋ยวนี้ราคามันจับต้องได้ละแต่ซื้อมาต้องดูด้วยนะคุณภาพมันใช้งานได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในมือผมหน่อยดีกว่าครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างของโทเน่ละกันโทเน่เป็นบริษัทผลิตเครื่องมือของญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการถอดประกอบน็อตต่างๆครบวงจรโทเน่เนี่ยสมัยก่อนนี่ราคาเขาไม่ได้แพงนะราคาก็อยู่กลางๆอย่างชุดที่อยู่ในมือผมเนี่ยเมื่อก่อนชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าๆเกือบ 3,000 นั่นเองแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างประแจแหวนก้างกอกแกกที่เห็นในภาพเนี่ยราคานี่ชุดหนึ่ง 3-5,000 บาทราคาแพงมากจริงๆเนื่องจากเขาพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไปให้มันมีความเรียกว่าอินเตอร์มากขึ้นยกคุณภาพยกความสวยงามประณีตมามากขึ้นราคาเลยทิบตัวขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูในมือดีกว่าอันนี้เป็นโทเน่รุ่นเก่าเลยบนตัวเครื่องมือมันประทับตาโทเน่ทูลขนาดของตัวประแจก็ดังเห็นภาพแล้วครับมีไล่ตั้งแต่เบอร์8ไปถึงเบอร์22ขาดบางเบอร์ไปนั่นเองคือแต่ละชุดเนี่ยอาจจะมาไม่เท่ากันหรอกตัวโลหะที่เขาใช้เนี่ยอันนี้เป็นเหล็กหล่อเหล็กดอปฟอสสตีลคือปกติไอ้เครื่องมือช่างประเภทประแจเนี่ยนะครับถ้าถามว่ามันทำมาจากโลหะอะไรบ้างในอดีตเลยนะรุ่นเก่าๆเนี่ยมันมีทำมาจากโบรอนอัลลอยทำมาจากตัวอลูมิเนียมอัลลอยทำมาจากโครมวานาเดียมทำมาจากเหล็กลอทำมาจากโครมโมลิบดีนัมปัจจุบันนี้ที่เขานิยมกันก็คงจะเป็นโครมวานาเดียมเนื่องจากราคามันถูกแล้วก็คุณสมบัติมันก็เพียงพอเหมาะสมในการทำเครื่องมือช่างนะครับอย่างไรก็ตามสารประกอบต่างๆโลหะเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบวัตถุดิบของการผลิตนั่นเองในการผลิตประแจทั้งแหวนข้างปากดายเนี่ยถามว่าทำไมของแพงมันถึงแพงเพราะว่าเขารับประกันว่าคุณภาพการใช้งานความแม่นยำความแข็งแรงทนทานของเขามันได้ก็คือในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับเขาเอาโลหะไปเข้ากระบวนการผลิตออกแบบแม่พิมพ์ใช้ระบบการผลิตที่ทันสมัยควบคุมความแม่นยำเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสเปคหัวขนาดเท่าไหร่ความบางความหนาของหัวองศาในการเยื้องของฝั่งแหวนข้างฝั่งปากตายมันมีออกหมดซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็เป็นวิธีการคำนวณจากวิศวกรที่เขาสร้างเครื่องมือมาอยู่แล้วพอออกมามันก็ได้เป็นเครื่องมือที่คนใช้งานไปใช้แล้วก็จะมาบอกว่าโอ้ยอนั้นใช้ดีไม่ดีคราวนี้เนี่ยพอกลับมาดูตลาดปัจจุบันตลาดออนไลน์เนี่ยโหราคานี่บางชุดเนี่ยเห็น400กว่าบาท300กว่าบาทยังมีเลยช่วงแฟลชเซลก็ถามว่าคุณภาพมันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่อยากบอกว่าคุณภาพก็ตามราคานะบางทีเราอาจจะเจอของดีก็ได้แต่ผมมีวิธีการทดสอบแหละว่าของดีไม่ดีคือของดีเนี่ยมันต้องใช้งานถอดน็อตแก้ปัญหาชิ้นงานได้น็อตไม่เสียเครื่องมือไม่เสียและเครื่องมือใช้งานเสร็จแล้วเก็บไว้ต้องเอาไว้ใช้ได้นานๆอันนั้นคือของดีเนี่ยครับเราจะซื้อของถูกของแพงแล้วแต่เราลองยึดหลักเหล่านี้ในการที่จะไปทดสอบตรวจประสิทธิภาพของที่เราซื้อมาว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูโทเน่ละเอียดอีกนิดนึงครับอันนี้โทเน่เนี่ยถ้าเราดูหน้าตามันนะก็ไม่แตกต่างจากประแจย่ออื่นที่ผมมีหน้าตาเรียบง่ายไม่ได้มีความพิเศษอะไรเหล็กก็เป็นเหล็กหล่อที่ทำออกมารูปแบบธรรมดานี่ครับฝั่งหนึ่งเขาก็เขียนชื่อยี่ห้อขนาดอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าใช้ทำจากวัสดุอะไรประเทศที่ผลิตประเทศญี่ปุ่นรุ่นเก่าๆของโทเน่เนี่ยเป็นความเรียบง่ายและพอผมคุยกับเพื่อนๆมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทำอู่รถแล้วก็ทำสวนด้วยเขาบอกว่าของเขาถ้าเป็นรุ่นเก่านะเขาใช้แต่โทเน่อย่างเดียวเลยเนื่องจากป
ประสิทธิภาพมันดีมากเลยก็ในเรื่องของการเลือกปัจจัยไว้ใช้งานภายในบ้านเรื่องที่ผมจะชวนคุยก็คงมีอยู่ประมาณเท่านี้แหละครับก่อนจะออกไปซื้อลองกำหนดงบประมาณลองตัดสินใจกันว่าจะซื้อแบบตัวหรือจะซื้อแบบชุดๆอีกอย่างนึงปัจจุบันยุคการซื้อขายออนไลน์อาจจะไม่ต้องออกไปที่ร้านขายเครื่องมือช่างเราลองมาแค่เล็กช็อปด้วยสายตานั่งดูเพจนั้นเว็บนี้แอปนั้นดูซิของใครมียี่ห้อไหนราคาน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็ลองไปดูรีวิวดูแหล่งผู้ผลิตแล้วก็ลองไปดูรีวิวจากลูกค้าลองไปดูซิว่าใครขายโดยวิธีการเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะได้ตัวปัจจัยที่เหมาะสำหรับการใช้งานในราคาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพตรงตามราคาที่เราอยากจะได้ขอบคุณต่อการติดตามรับชมครับแล้วติดตามคลิปใหม่ๆได้จากช่องเราข้าวเดินช่างสวัสดีครับ